สราวุธบอกว่าถ้านั่งสมาธิแต่ไม่เคยเกิดปิติสุขเลยจะมีโอกาสได้มรรคผลไหมครับอ่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับคนนะถ้าเข้าข่ายที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นบุคคลผู้มีทุลีในดวงตาน้อยนะมีผงในดวงตาน้อยอ่มีปัญญาที่เจิดจ้านะครับอ่พวกนี้บางทีไม่เคยฝึกสมาธิเลยแต่ฟังธรรมะแล้วเกิดสมาธิอย่างใหญ่ นะเป็นเป็นมักเป็นผลขึ้นมามักผลนี้ก็คือฌานนั่นเองอ่นะอือถ้าหากว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะจิตรวมลงเป็นฌานได้แล้วก็ทิ้งอุปาทานได้อันนี้ก็อาจจะไม่ต้องเคยมีปิติสุขก็ได้วิธีสำรวจดูง,ง่ายๆนะเรามีทุลีในดวงตาน้อยหรือเปล่าเนี่ยอย่างเวลาฟังธรรมอ่าพระพุทธเจ้าตรัสว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยง สัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงแล้วใจเราตอบไปทีละเปล่าเออมันไม่เที่ยงมันไม่มีอะไรเลยในกายใจที่เที่ยงนะพอถามว่าอันนี้ยสิ่งใดที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นควรเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเดิมหรือเปล่าเป็นตนของเราหรือเปล่านะถ้าใจเราตอบว่าเออไม่สมควรเห็นว่ามันเป็นตัวเป็นตนนี่เรียกว่าเป็นผู้มีตุลีในดวงตาน้อยได้นะ ันนี้ก็มีสิทธิ์ได้มากผลเหมือนกันแต่ว่าโอกาสเนี่ยมันหนึ่งในล้านนี่ยพูดกันตรงๆนะที่จะมีบุญเก่าขนาดที่ฟังทำอย่างเดียวแล้วบรรลุมากผลได้ส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องผ่านสมาธิมามันถึงจะมีกำลังหนุนให้เกิดมุมมองที่ตรงกับสิ่งที่ใช่คือไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนนะฮะอันนี้ก็พูดกันแบบพยายามให้ครอบคลุมในเวลาที่จำกัดนะครับ